เดี๋ยวมีอะไรพูดสนุกสนุกพรรคการเมืองบางพรรคเล่นการเมืองมีบทบาททางการเมืองพูดเก่งแทบทุกคนเลยไม่เคยเห็นมีผลงานอะไรในพื้นที่เลยรบกวนแฟนมาแท้วันอยู่บำรุงองค์คณะพิทักษ์ป่าวันอยู่บำรุงนะครับไปสมัครทวิตเตอร์แล้วไปกดติดตามผมไปกดติดตามทวิตเตอร์วันอยู่บำรุงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูตรงนี้คุณนาก็เอาคลิปวิดีโอที่ผมปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนชาวบางบอนหนองแขมนะครับไปลงในทวิตเตอร์มันก็มีนายคนเนี้ยเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นวันเฉลิมนะขออนุญาตเป็นป่าวันก่อนเป็นสสครับช่วงหลังพูดจาเพราะพูดจาเพราะคนดูน้อยเดี๋ยวนี้พูดจารุนแรงดูดันหน่อยเดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละสเต็ปมาแล้วจะ1,900จะ1,800แล้วนี่ครับอ่านตามนะฮะไอ้คนชื่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าในสภาแทบไม่มีบทตอนหาเสียงบอกจะอภิปรายยังเขียนผิดไม่ไว้วางใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยบอกครอบครัวเลือกสักครั้งติดตามดูตลอดสรุปท่านขี้โม้เขาว่าสมัยหน้าขอเลือกพรรคก้าวไกลเอาอ่านอีกทีไอ้คนที่ใช้ชื่อนี้เนี่ยคุณไปดูหน่อยนะครับใครเป็นแฟนทวิตเตอร์ไปดูให้ผมหน่อยนัทพัฒน์กอฟฟี่เหรอมันบอกว่าในสภาแทบไม่มีบทตอนหาเสียงบอกจะอภิปรายไม่วางใจอภิปรายก็เขียนผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยบอกครอบครัวเลือกสักครั้งติดตามดูตลอดสรุปท่านขี้โม้เขาว่าสมัยหน้าขอเลือกพรรคก้าวไกลครับผมก็เลยตอบกลับไปว่าตามสะดวกมึงเลยครับนี่ทวิตเตอร์ผมไปติดตามนะครับผมจะมาฟ้องพี่น้องประชาชนมันมาพูดบอกว่าผมตอนหาเสียงเลือกตั้งบอกว่าผมจะเข้าไปอภิปรายไม่วางใจขอประทานโทษผมหาเสียงเนี่ยพี่น้องชาวบางบอนหนองแขมกับแฟนขับแฟนมาแท้ผมเนี่ยรู้ดีบอกว่าจะนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบางบอนหนองแขมเข้าไปแก้ไขถ้าเป็นรัฐบาลก็จะได้ทำงานง่ายเป็นฝ่ายค้านก็ทำงานดีแต่ฝ่ายค้านเนี่ยพูดจาอะไรไปก็ช้าหน่อยไม่มีส.ส.คนไหนหรอกไม่มีผู้สมัครส.ส.คนไหนหรอกที่ไปหาเสียงแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านแล้วไปบอกกับชาวบ้านว่ากูจะอภิปรายไว้วางใจนะไม่มีใครส.ส.คนไหนต้องหาเสียงที่คิดว่าเลือกตั้งแล้วจะเป็นฝ่ายค้านพรรคผมมาคะแนนเสียงอันดับหนึ่งของประเทศแต่ด้วยบทกลไกรัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวประกอบกับมีบัตรขยงด้วยมันก็เลยทำให้พรรคมาอันดับ2พลังประชารัฐไปจัดตั้งรัฐบาลได้และที่สำคัญเพิ่งมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแค่ครั้งเดียวเวลาของส.ส.เพื่อไทยก็ได้มาจำกัดเขาก็แบ่งเวลาไปผมเห็นว่าผมเนี่ยได้อภิปรายตอนเรื่องคุณสมบัตินายกไปแล้วรอบนึงที่คุณปรินาประท้วงผมและคนอื่นประท้วงผมอีก5-6ครั้งอ่ะเรื่องที่ผมบอกอ่ะบิ๊กทั้งหลายไปตายซะไอ้สลัดผักอ่ะที่ผมเคยโพสต์ในอดีตอ่ะว่าท่านนายกเป็นนายกเถื่อนหรือไม่แต่ท่านเป็นนายกที่ไม่สง่างามพอผมเห็นว่าผมใช้โควต้านั้นไปแล้วพอมาอภิปรายวางใจผมก็เลยคืนโควต้าให้คนอื่นนะครับก็เท่านั้นเองแล้วที่สำคัญเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะทุกวันนี้นะไม่ว่าจะพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลต่างคนต่างทำหน้าที่ทั้งสองฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีพรรคอื่นมารวมด้วยทุกวันนี้ก็เป็นพวกกันพรรคร่วมรัฐบาลก็มีพรรคอื่นมารวมด้วยทุกวันนี้เขาก็เป็นพวกกันแต่ถ้าถึงวันที่มีการเลือกตั้งใหญ่ทุกพรรคมันจะไม่มีพวกแล้วเพราะมันจะแข่งกันทุกเขตทุกพรรคผมก็เลยจะบอกต่อว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักพรรคไหนเชียร์พรรคไหนเป็นเรื่องของท่านสุดแท้แต่อย่ามาเชียร์พรรคอื่นบนหน้าเฟซบุ๊กของวันอยู่บำรุงเพราะผมเป็นส.ส.เพื่อไทยที่นี่เพื่อไทยที่นี่อยู่บำรุงที่นี่ใจถึงเพิ่งได้มีมารยาทกันด้วยจะรักพรรคไหนก็ไปเชียร์พรรคนั้นที่นั่นที่นี่ยกตัวอย่างในเพจของพรรคเพื่อไทยอ่ะไอ้ติงพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเสียมารยาทมากเข้าไปด่าเพื่อไทยตลอดไปตีกินในเพจพรรคเพื่อไทยผมก็บอกทีมงานของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณไม่มีแอดมินดูแลหรอแคปหน้าจอฟ้องมั่งคุณจะรักพรรคไหนเชียร์พรรคไหนมันเรื่องของคุณแต่คุณไปด่าเขาในบ้านเขาเนี่ยมารยาทนี่บอกวะบางทีไปด่าเพื่อไทยนะบอกแต่ก่อนเลือกเพื่อไทยตอนนี้ไม่เลือกแล้วจะเลือกพรรคอื่นก็สุดแท้แต่มึงก็แข่งกันดีวะก็แข่งกันอยู่ที่ประชาชนตัดสินพรรคการเมืองบางพรรคเล่นการเมืองมีบทบาททางการเมืองพูดเก่งแทบทุกคนเลยแต่ไม่เคยเห็นมีผลงานอะไรในพื้นที่เลยพรรคการเมืองบางพรรคส.ส.หน้าใหม่เยอะแยะพูดเก่งผมชื่นชมชื่นชอบเป็นแฟนคลับผมก็ตั้งหลายคนไม่ว่าจะพรรคนู้นพรรคนี้พรรคนี้พรรคนั้นแต่ไม่เห็นมีผลงานในพื้นที่เลยไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารบ้านเมืองเลยท่านลองไปคิดดูจะเลือกส.ส.เอาไปพูดในสภาอย่างเดียวเอาไปทะเลาะกับเขาอย่างเดียวเอาไปสร้างศัตรูอย่างเดียวโดยที่คนในพื้นที่เลือกตั้งของคุณไม่ดูแลเขางานศพงานบวชงานแต่งไม่ไปฉีดยุงลอกท่อไม่มีน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างไม่เคยช่วยแล้วงั้นจะเลือกไปทำไมวะก็สุดแท้แต่นะครับรักใครชอบใครสุดแท้แต่ท่านผมก็เป็นของผมอย่างนี้ผมสะดวกแบบนี้ผมทำตัวอย่างนี้หาเสียงแบบนี้ทำงานให้กับชาวบ้านแบบนี้ผมถึงได้รับความไว้วางใจเลือกผมเข้ามา